มาแล้วมาแล้วพบกับช่องเสียงเดียวชาแนลนะครับนี่เสียงกึ่งกังกึ่งกังกึ่งกังอีกแล้วเพิ่นพากันไปเห็นย่างครับป้าสูงเท่าน้อสิขึ้นได้บ่มื้อนี้คือเป็นสวัสดีนะครับวันนี้เราจะได้ดูนะครับว่าเขาทำอะไรกันนะครับนะนี่ก็คือบันไดลิงนะครับบันไดลิงนะครับนะคนขึ้นก็ได้นะครับบันไดลิงเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะครับเคาะอะไรกันนักกันนาปึ๊ดหลังจากที่ขึ้นมาฮอดแล้วนะครับนะพาดสร้างซ่อนกับมาเฮียงงานเดี๋ยวพี่ถามเพิ่นขึ้นมาเห็นยังทางซ่อนหลังจากสิบ่ได้รับบ่ได้นอนเมื่อคืนนี้นะครับนะเป็นคนหมักใส่ลายปลายสีตัวเพิ่นนี่เฮ็ดหยังครับนี่พ่นสีครับพ่นสีโหสีกันสนิมเนาะโหนี่ก็คือวิธีการรักษาเหล็กนะครับนะเพราะรอยเชื่อมนี่มันจะเห็นเกิดสนิมเนาะเวลาฝนตกเนาะครับก็เลยต้องมานาวก่อนต้องพ่นคู่รอยเลยบ่นี่บ่สังสอนอันไหนเป็นขี้สนิมผมพ่นมันเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอันเห็ดอยู่ดีๆคือทิ่มลงมานะก็ได้ยังไม่เข้าขึ้นอ๋อนึกว่าทิ่มลงมานึกว่าเงาอยู่ผู้เดียวเงาละหาเรื่องใส่คนอื่นนะเย็นอากาศเย็นเนาะถึงแดดสิออกแต่มันเย็นเนาะเป็นชั้นบนนะครับนะสังสอนกับเก็บไปทุกรายละเอียดเป็นไดเมื่อคืนนี่ฟันดีบ่บ่ฟันเลยได้บ่แต่มันนอนบ่หลับนะสักเดียวเป็นไดใดมีเด็กน้อยมากวนเด็กน้อยมากวนจักโตเด็กน้อยจักโตตัวเดียวบ่ตัวเดียวก็บ่ได้นอนแล้วนะกำกวนทั้ง3สิเบิ่งเอาแม่นบ่เออเมื่อคืนแล้วเลยแล้วเลยแล้วนี่นะครับพ่นสีปุ๊บนะครับนี่ถูกต้องวิธีนี้นะเป็นเงาป่ะนี่ก็คือลุงป่านนะครับกำลังมัดเชือกลุงป่านนี่ก็หลังจากที่เห็ดลงเลื่อนนั่นให้เมียเรียบร้อยแล้วมาคือสั่งเม็ดมาแล้วป่ะกล้าแล้วครับกล้าเม็ดแล้วมันมือนี่มันวะอ้าวทำมันแล้วมือนี่ป๊อดออกคำสั่งอะไรป่านนั้นบอกกับเจ้าคือกล้าแล้วเจ้าต้องเห็นมันแล้วมือนี่เด้อเท่าบ่คนมาเลยหาหมู่มาเลยก็ได้ผู้นึงมันบ่ถ้าเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวเดี๋ยวจักมือสิแล้วบ่แล้วง่ายมันบ่มาถูกเพื่อนปัดเพื่อนเรียกกระลายอีกครับเพิ่งยุคเพิ่งเก่าขึ้นก็เลยต้องหาตัวช่วยมามันแล้วเนาะแล้วอันดึงเชือกมาเห็นยังครับนี่เชือกมาที่ใส่ข้าวครับเพราะข้าวเฮาได้โตหลายบ้านมันสิขุดกระดงกระเด้งครับขุดกระดองกระแดงนี่มันอะไรขุดกระดองกระแดงนี่มันขุดมาตาหื้อลงมาคนเลยนะขุดตามรอยต่อป่ะครับตามรอยต่ออืมทำของโตเก้าหื้อลงมาจากตั้งคาตู้คอนเทนเนอร์แต่เทิงคนแต่เทิงเนาะหรือแต่มาแต่บางก็เกาะเนาะเอามาเห็ด
เป็นแนวไม้ครับกระเด้งไปทําที่กุโตแล้วมันสิได้หยังไข่เฮาเล็กๆน้อยๆไข่อืมครับครับครับโอ้นี่ขีดแต๊ดมันดูดีแท้ป้าช่วงนี้ถือปากกาบานคู่เนาะครับเรียนเวทแล้วครับเรียนจบมาสูงนี่เนาะครับสูงสุดแล้วครับโอ้โอ้โอ้ผมฮอดสิไงหลังเหลียวหาก็ได้สูงอีหลีสูงกว่านี่ก็เสาโทรศัพท์เออย้อนเรียนจบสูงแล้วเนาะจึงได้ขึ้นสูงว่านี้เนาะนี่นะครับนะลุงปานก็สิใช้วิธีนี้วัดลงมาแล้วก็ขึงเชือกแล้วก็ขีด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 เขาเอิ้นเชื่อมแปรมันนั่นบ่ครับโครงแปรเนาะรับไว้รับอันแผ่นนั้นอลูซิงโอ้ท่าใต้นี่คือคนไปหาขึ้นเพิ่งขึ้นอย่างเนาะนี่ๆๆย่านเพิ่งย่านเพิ่งเพิ่งกับเมียนี่ย่านไหนกันครับโอ้ย่านๆคำเดียวอยู่ย่านคำเดียวโอ้ส่วนสร้างซ่อนก็ลงมาแล้วครับนะบ่แม่นลงมาว่าไดเพิ่นลงมาเก็บงานนั่นเป็นส่วนๆไปสิบ่ได้ลงช่วงนี้ก็สมองเพิ่นก็อยากนักไปทางเบอร์เพราะบ่ได้นอนย่านช่วงนี้ก็ย่านบ่ได้ไปกินเหล้ากินยาน้ำหมู่อยู่เนาะทั้งซ่อนเนาะลูกหลายเนาะรับหน้าที่อย่างนักเลยเป็นบ ไปกลับบ้านก็ได้สลับน้องคอยอะไรโอ้ยเดือดสุดแล้วคอยลูกอ่อนลูกสามนี่ก็เสื้อผ้ามาเสร็จนะครับนะเสร็จแล้วก็สละเสื้อได้ดิป้าเสื้อนุ่งมือนั่นบ่นะป้าโถนั่นเห็นบ่ครับถ้าเฮาบ่พ่นเดี๋ยวนี้เนาะถ้าเกิดมันปิดสนิมมาแล้วนี่เฮาพ่นไปใส่น้ำรางนี่มันก็สนิมมันก็สิออกมาคือเก่าแม่นบ่ครับต้องคัดต้องเอาน้ำมันมาล้างแต่ก็ยังบ่หายดอกค่อยเว้าต้องพ่นแต่เดี๋ยวนี้เลยเนาะได้การได้การเคยอยู่ลั่นนั่นเห็ดโมซมโมไซเห็ดสีอย่างบ่คือหมดแล้วครับมั่งฮะมันซ่อมเลยบ่โอ้ยตะมังแล้วนี่พวกเลยลุงสีปวดหัวน้ําปวดหัวน้ําแม่นบ่มุ่นมาจะคันแล้วนี่ฮะโยมมันก็หลายคันแล้วแหละโอ้ครับนะครับนี่ก็คืออัปเดตนะครับก็ฝั่งนี้ก็จะวางแปรไว้รองรับนะครับนะเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ฝั่งนี้เนาะลุงปานเนาะซึ่งฝั่งนี้ก็ทำการวัดระยะแล้วก็ขึงเชือกขีดแล้วก็จะทำการเชื่อมอีกต่อไปนะครับนะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีว่าจะได้มุ่งหลังคาวันไหนปีนี้หรือปีหน้าหรือวันไหนปีนี้แหละครับปีไม่ได้หรอกครับฝนสิมาได้โผโอ้คึ้มมานะก็คือฝนนะครับนะก้อนเมฆก้อนนั้นก้อนเดียวนะครับทุกวันคนแรกสักทีนี่ครับดูครับ FC ทำเต็มวัน2วันตั้งแต่เห็ดมานี่มันบ่ครับครับก็เลยยังมีอุปสรรคอยู่เนาะครับดูครับคึ้มเลยนะครับมันก็เรียกเฮาหลายตกมาเล่นลงไปอันอื่นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องทางเดียวแชนแนลนะครับสวัสดีครับ